สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหน่วยหนังกลางแปลงหน่วยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่ใช้ในระบบฟิล์มอีกจอนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหน่วยนี้ก็คือพนิษฐ์นันท์ภาพยนตร์นะครับลูกอีสานร้านย่านะครับหนังกลางแปลงจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงขนาดเล็กนะครับที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับซึ่งวันนี้ทางช่องเราก็ขอขอบคุณนะครับภาพประกอบจากทางเจ้าของหน่วยเองนะครับที่เราได้นำมาจัดทำเป็นเรื่องราวแล้วก็รวบรวมหน่วยหนังกลางแปลงในวันนี้นะครับสำหรับพนิษฐ์นันท์ภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อนี่ก็อยู่ที่ใต้จอนี้เลยนะครับ0986067362056524654นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงขนาดเล็กนะครับทางช่องเราก็ได้นำมาจัดทำเป็นเรื่องราวของหน่วยหนังในวันนี้อีกหนึ่งหน่วยนะครับซึ่งก็จะแนะนำหน่วยหนังกลางแปลงทุกหน่วยนะครับที่เรามีข้อมูลหรือไปเจอตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีภาพประกอบหรือคลิปนะครับเราก็จะนำมารวบรวมจัดทำแล้วก็มารีวิวให้ทางหน่วยเองนะครับบางทีเจ้าของหน่วยก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าทางทีมงานของเราก็มีหลายๆคนนะครับช่วยกันหานะครับทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube นะครับหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่มีเกี่ยวกับหนังกลางแปลงครับซึ่งมีหน่วยไหนที่ยังไม่เคยลงนะครับทางช่องเราก็จะนำมาลงให้เรื่อยๆนะครับก็มีเจ้าของหน่วยหลายหน่วยนะครับที่มาเห็นหน่วยของตัวเองในช่อง YouTube ก็ตกใจก็มีนะครับเพราะว่าทีมงานเราบางทีก็ไม่ได้แจ้งทางเจ้าของหน่วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณเจ้าของหน่วยทุกหน่วยนะครับในประเทศไทยนะครับที่ทางช่องนำหน่วยหนังกลางแปลงของท่านนะครับมารีวิวหรือมาจัดทำเป็นคลิปนะครับเพื่อรวบรวมให้แฟนๆ FC นะครับที่ชื่นชอบหนังตัวจริงนะครับได้ดูกันนะครับก็มีหลากหลายหน่วยนะครับตอนนี้ก็ 2-300 หน่วยแล้วนะครับในช่องเราที่จัดทำไว้นะครับสำหรับหน่วยพนิษฐ์นันท์ภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มที่สมบูรณ์แบบอีกจอนึงนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับแฟนๆที่ชื่นชอบระบบฟิล์มก็โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปเรื่องราวหน่วยหนังกลางแปลงพนิษฐ์นันท์ภาพยนตร์ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ